ี้มาแนะนำรถสัญญาเดินตามนะครับคันนี้เป็นยี่ห้อเครื่องยนต์คาวาซากินะครับขนาด5แรงนะครับคาวาซากิรุ่นเครื่องนะครับ FE200G นะครับ5แรงนะครับคันนี้ก็ฟังก์ชันการใช้งานก็ง่ายๆนะครับก็มี2เกียร์เดินหน้านะครับเกียร์1เกียร์2ควบคุมโดยการบีบที่ปั้นบีบตัดตัวนี้นะครับก็คือบีบตรงนี้ก็คือหยุดสลักต่างๆก่อนนี้ก็คือรถก็จะเดินหน้านะครับส่วนการควบคุมใบตัดนะครับใช้การขึ้นลูกลอกสายพานด้านนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับด้านซ้ายนะครับสายพานใบตัดก็จะทำงานนะครับส่วนตัวนี้นะครับที่กำตัวนี้ครับด้านซ้ายนะครับสำหรับปรับตรงแกนจับนะครับขึ้นลงนะครับตามความถนัดของผู้ใช้งานนะครับสำหรับความสูงของถาดใบมีดนะครับปรับได้ที่ล้อหน้านะครับตรงนี้นะครับปรับได้ที่ล้อหน้านะครับปรับสูงปรับต่ำได้ก้มลงได้นะครับคันนี้ยางใหม่นะครับผมเปลี่ยนให้ยางใหม่เลยนะครับก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับของเหลวจัดการให้เรียบร้อยทุกอย่างนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับสนใจทักมาเลย